ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจัดหนักคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ออกแถลงการตะเพิดบิ๊กตู่พอกันทีประชาชนอดทนมานานแล้วคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ออกแถลงการรัฐไม่สร้างความปรองดองย้ำบิ๊กตู่ต้องลาออกแก้รัฐธรรมนูญนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ได้ออกแถลงการในโอกาสครบรอบ28ปีของเหตุการณ์พฤษภาคม2535เมื่อวันที่17พฤษภาคม2563เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงเจตจำนงด้วยการเสียสละลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เหมาะกับสถานการณ์ใหม่แล้วเพราะไม่ได้ปฏิรูปประเทศและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามสัญญาและยังสืบทอดอำนาจทั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้รัฐบาลชุดต่อมาที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งได้เข้ามาแก้ปัญหาซึ่งถือเป็นการล้างกระดานใหม่ก่อนที่สถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองจะรุมเร้าเกิดความปั่นป่วนโกลาหลและกระทบต่อสถาบันสำคัญของชาติจนไร้หนทางเยียวยาแก้ไขไม่ได้โดยก่อนจะลาออก 3-4 เดือนให้แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมแต่พลเอกประยุทธ์ยังคงนิ่งเฉยไม่สนใจคณะกรรมการญาติวีรชนจึงขอตอกย้ำสถานการณ์ดังนี้1. การแย่งชิงตำแหน่งกันในพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนจากปัญหาปากท้องตกงานอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสะท้อนให้เห็นว่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลไม่ได้สนใจที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงสนใจเพียงแต่ผลประโยชน์และพวกพ้องของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนโดยรวมซึ่งเป็นการเมืองแบบเก่าอันเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี2560ที่ร่างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจของตัวเองไม่ใช่เพื่อการปฏิรูปขณะที่พรรคการเมืองอื่นทั้งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านก็มีความขัดแย้งภายในเช่นกันซึ่งตราบใดที่ยังไม่มีการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริงการเมืองไทยก็จะวนเวียนอยู่ในการเมืองน้ำเน่าเช่นนี้ระบบรัฐสภาก็เป็นที่พึ่งพาไม่ได้สุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและประเทศชาติกลายเป็นวงจรอุบาทอีกพอกันทีกับการเมืองน้ำเน่าประชาชนอดทนมานานแล้ว 2. พลเอกประยุทธ์ไม่ปฏิรูปประเทศและไม่สร้างความปรองดองสมานฉันท์หลังยึดอำนาจ22พฤษภาคม2557มีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.แล้วก็ยุบทิ้งแล้วก็ตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท.และปัจจุบันมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ11ด้านรวมทั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทั้งหมดคือการซื้อเวลาเพื่อสืบทอดอำนาจเท่านั้นหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิดสถานการณ์โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นยุค New Normal คณะกรรมการปฏิรูปเหล่านี้จึงไร้ความหมายระบบการเมืองก็ยังเป็นแบบ Old Normal ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจที่ลุกลามทั่วโลกในขณะที่แกนนำกลุ่มการเมืองและผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งยังติดคดีความหากความขัดแย้งทางการเมืองขยายตัวอีกสถานการณ์จะลุกลามเกินกว่าใครจะควบคุมได้ 3. รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีเวลาอีกไม่นานแล้วก่อนจะสายเกินไปรีบเร่งแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเป็นเกียรติประวัติก่อนจะลงจากหลังเสือโดยเฉพาะปัญหาทุนผูกขาดประเทศปัญหากับดักรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานไร้ความน่าเชื่อถือจึงต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยเร่งด่วนก่อนประเทศไทยจะเผชิญสถานการณ์วิกฤตเหมือนสหรัฐอเมริกาปัญหาใหญ่จากความขัดแย้งกำลังจะปะทุขึ้นมาในไม่ช้าโดยเฉพาะปัญหาการเลือกปฏิบัติความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางเศรษฐกิจในสังคมคนรวยล้นฟ้า 1% กลับครอบครองโภคทรัพย์ในแผ่นดินมากมายแต่ประชาชนกำลังเป็นทุกข์ยาก
จากภาวะตกงานและกำลังจะอดตายเพราะนโยบายรัฐบาลและโครงสร้างประเทศที่กำลังล้าหลัง 4. ถ้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีก็ขอให้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศไม่ใช่แค่ตั้งเพราะมีการต่อรองกันใครมีมือมากกว่าก็ได้กระทรวงที่มีผลประโยชน์ไปดูแลที่สำคัญต้องละระบบโควต้าเพราะถ้ายังมีระบบนี้จะยิ่งทำให้ประเทศประสบกับวิกฤตหนักเข้าไปอีกและการปรับครม.ควรจะเป็นเพียงชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและทำให้ภารกิจพิเศษอาทิการแก้ไขให้มีการลดค่าไฟฟ้าปรับปาราคาพลังงานและระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้ถูกลงกว่าเดิมเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนด้วยการยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทำไว้กับเอกชนเพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง 5. รัฐบาลต้องรีบแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญเนื่องจากการทำหน้าที่ของวุฒิสภามาถึงทางตันแล้วจากการใช้อำนาจมิชอบมติเห็นชอบให้นายสุชาติตระกูลเกษมสุขเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ทั้งที่ขาดคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนื่องจากทำหน้าที่รัฐสภามาก่อนเป็นเรื่องผลประโยชน์ขัดกันชัดเจนและอย่านำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับผู้แทนปวงประชาจากทุกพรรคการเมืองเพื่อเดินหน้าบ้านเมืองสู่การปรองดองสมานฉันท์โดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ